มามามามึงมีอะไรจะพูดมึงก็พูดไปเลยมาแล้วใช่ไหมทีนี้กูจะได้พูดเรื่องของกูแล้วเรื่องเนี้ยที่กูอยากจะพูดมานานมากเพราะว่าดูมาสักพักนึงแล้วมันติดใจจริงๆว่าโอ้โหมันช่างสุดยอดเหลือหลายเนี่ยมึงเอาภาพไปก่อนมึงเอาภาพไปก่อนเลยเนื้อเรื่องโอเคโอเคเนื้อเรื่องมันจะพูดถึงพระเอกเป็นหลักเลยคือเอาตัวพระเอกอ่ะเป็นตัวดำเนินเรื่องเลยพระเอกเนี่ยเขาจะเป็นเด็กหนุ่มที่เปิดตัวมาตอนแรกเลยนะเขาจะพูดกับผู้ชมเลยว่าผมก็คือเด็กหนุ่มธรรมดาที่มีชีวิตปกติราบเรียบเหมือนตัวเอกทั่วๆไปอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะเริ่มเปิดตัวเพื่อนสมัยเด็กเพื่อนบ้านใกล้กันเพื่อนสมัยเพื่อนวัยเด็กอ่ะก็คือใครอ่ะผู้หญิงผมสีน้ำตาลเนี่ยสีน้ำตาลใช่ผมสีน้ำตาลอะไรวะนี่คือเพื่อนเพื่อนสมัยเด็กที่ผมสีน้ำตาลเยอะชิบหายผมสั้นสีน้ำตาลเนี่ยแล้วพอตอนเช้าพระเอกเดินไปโรงเรียนมันก็จะมีโมเมนต์ด้วยกันประมาณว่าไงพระเอกมันชื่อโจโรคือชื่อเล่นมันนะโจโรคุงว่าไงโจโรคุงตีหลังเพี้ยแล้วก็เข้ามากอดแบบกุ๊กกระหนุงกระหนิงกันอ่ะแบบเอ้ยให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยต้องชอบพระเอกแน่นอนเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องก็จะดำเนินไปสักพักนึงไปจนถึงช่วงเลิกเรียนพระเอกเราก็จะได้เจอกับตัวละครอีกตัวนึงก็คือผู้หญิงผมสีม่วงชื่อว่าคอสมอสคือชื่อเล่นชื่อคอสมอสเป็นประธานโรงเรียนแล้วก็เป็นรุ่นพี่ของพระเอกด้วยพระเอกมันเหมือนอยู่ในกรรมการนักเรียนแหละมันก็จะอยู่กัน2คนแล้วอีคุณพี่ก็จะดูแบบออกตัวประมาณว่ามีซัมติงกับพระเอกอะสักอย่างนึงอะอย่างเช่นแบบมาหาที่ห้องแล้วก็มาแบบพูดใส่อีเพื่อนร่วมชั้นว่าฉันก็มาหาคนที่ฉันอยากมาหานะสิอะไรอย่างเงี้ยทำให้รู้สึกเฮ้ยหรือว่านี่จะเป็นแบบรักสามเศร้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันอยู่ชมรมด้วยกันเอ๊ะพอมันอยู่ห้องสภานักเรียนด้วยกันอ่ะอีประธานก็จะประมาณว่าพรุ่งนี้วันเสาร์เธอว่างหรือเปล่าเราออกไปเจอกันได้ไหมพระเอกก็เอาแล้วนี่มันเดทชัดๆนี่มันต้องเป็นเดทแน่นอนสิ่งที่ฉันทำมาประสบความสำเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วสรุปเป็นยังไงเพื่อนวันเสาร์มันก็ไปมันช่วงคืนวันศุกร์มันก็มีข้อความส่งมาทางโทรศัพท์จากอีเพื่อนสมัยเด็กเนี่ยแหละว่าช่วยออกมาด้วยกันได้ไหมวันเสาร์พระเอกบอกอ๋อวันเสาร์ไม่ว่างั้นต้องไปวันอาทิตย์นะต้องมาให้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็ตอบตกลงไปฉะนั้นวันเสาร์ต้องไปกับรุ่นพี่วันอาทิตย์ต้องไปกับเพื่อนร่วมชั้นวันเสาร์ก็ไปเลยเที่ยวด้วยกันทั้งวันตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยพอช่วงเย็นทั้งสองคนก็ไปนั่งด้วยกันที่เก้าอี้มันเป็นเก้าอี้ไม้ในสวนสาธารณะนั่นแหละแล้วอีรุ่นพี่ก็จะประมาณว่าเนี่ยบทกูจำได้อย่างชัดเจนเลยโจโรคุงฉันน่ะมีคนที่ชอบแล้วล่ะเวลาคิดถึงเขาทีไรมันก็จะเจ็บที่ตรงหน้าอกทุกทีแต่ว่าแค่ได้มองหน้าเขาทุกวันฉันก็มีความสุขแล้วพระเอกก็ตึกตักตึกตักตึกตักแล้วมันก็จะมันก็จะเอื้อมมาใกล้ๆพระเอกใกล้ๆหูพระเอกอ่ะแล้วก็จะพูดประมาณว่าแล้วก็จะพูดว่าคือว่าเพื่อนของเธออ่ะฉันชอบมากเลยนะอย่างเงี้ยเพื่อนพระเอกเพื่อนชายเหรอเพื่อนชายโอเคคือเพื่อนพระเอกเนี่ยเป็นนักกีฬาที่แบบว่านักกีฬาเบสบอลเป็น S ของชมรมอะไรเงี้ยเป็นรุ่นพี่ที่หน้าตาดีน่าเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยเป็นคนดังอ่ะเรียกว่าเป็นคนดังอ่ะฉันหลงรักเขาตั้งแต่การแข่งรอบที่แล้วที่เขาแพ้แล้วเขาปอบเพื่อนในทีมแล้วเขาก็แอบไปร้องไห้คนเดียวฉันแอบเห็นเขาอยู่ตรงอะไรนะห้องพักนักกีฬาฝั่งตะวันออกอะไรอย่างเงี้ยนี่คนเนี้ยคือฉันแอบชอบเขาอยากให้เธอช่วยให้ฉันสนิทกับเขาด้วยนะพระเอกบอกทำไมต้องเป็นหมอนี่วะทำไมไม่เป็นกูวะกูอุตส่าห์คือจริงๆแล้วพระเอกอ่ะมันเป็นคนไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะนิสัยมันอ่ะจริงๆมันคือคนเลวคนนึงอ่ะที่มันทำทั้งหมดที่มันทำตัวบ้องแบ๊วใสๆเพื่อที่จะให้โดนสารภาพรักไงทำไมไม่ใช่กูวะแต่ต้องแสดงบทนี้ต่อไปก็อ๋อได้ครับเดี๋ยวผมจะช่วยเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลับบ้านไปแล้วทีนี้พอมาวันอาทิตย์ปุ๊บก็ไปเที่ยวกับเพื่อนมันไปดูหนังกอดกันกระหนุงกระหนิงแล้วพอช่วงเย็นปุ๊บก็ไปนั่งเก้าอี้ในสวนสาธารณะเก้าอี้ไม้ที่หน้าตาไม่เหมือนกับเก้าอี้ตัวเมื่อวานเป๊ะเลยไปแล้ว ไปแล้วกับอีเพื่อนร่วมชั้นแล้วมันก็นั่งโจโรคุงคือฉันน่ะมีคนที่ชอบแล้วล่ะพระเอกก็อุ้ยอย่างน้อยก็มี
เธอคนนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างน้อยเธอก็ยังอย่างน้อยมีเธอก็โอเคฉันอะเวลาคิดถึงเขาก็เจ็บหน้าอกแป๊บๆแต่แค่ได้เห็นหน้ากันทุกวันก็โอเคก็ดีใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มาใกล้ๆหูพระเอกอีกแล้วฉันชอบซันจังที่สุดเลยซันจังก็คือชื่อไอ้เพื่อนพระเอกนี่แหละมันชื่อซันจังโอเคฉันชอบซันจังฉันหลงรักเขาเมื่อตอนที่เหตุการณ์นั้นที่เขาไปแข่งแล้วเขาแพ้มีเหตุการณ์เดียวกันด้วยนะอีรุ่นพี่อยู่ฝั่งตะวันออกใช่ไหมฉันอยู่ที่ห้องพักนักกีฬาฝั่งตะวันตกและแอบเห็นเขาร้องไห้อยู่คนเดียวอยู่คนละฝั่งกับอีรุ่นพี่แต่เห็นเหตุการณ์เดียวกันขอให้นายช่วยให้นายช่วยฉันสนิทกับเขามากกว่านี้ด้วยนะก็โอเคก็รับมาก็แม่งมันเจ็บจริงๆว่ะทำไมไม่เป็นกูอีกแล้ววะแล้วมันก็โอเคตัดสินใจว่าจะช่วยทั้งสองคนเผื่อว่าถ้าคนใดคนหนึ่งสมหวังกับไอ้หมอเนี่ยเนื้อชิ้นที่เหลือจะตกลงมาถึงกูนี่คือแผนของพระเอกในตอนนี้นะพระเอกก็ทำหลายๆอย่างเพื่อช่วยให้สองคนเนี้ยได้คุยกับซันจังซึ่งมันก็ช่วยอย่างเต็มความสามารถของมันนั่นแหละนะเพื่อจะให้มีใครสักคนหลุดมือหลุดมาแล้วทีนี้พอช่วงพักเที่ยงมันก็แบบว่าไม่ไหวแล้วอะไม่อยากมาให้คำแนะนำกับพวกนี้ละกูเบื่อกูอยากเป็นกูอ่ะไม่ได้อยากเป็นตัวช่วยอ่ะมันก็เลยมาหลบอยู่ที่ห้องสมุดแต่ว่าที่ห้องสมุดก็มีผู้หญิงคนนี้คนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยใส่แว่นเนี่ยอยู่อ่าฮะซึ่งถ้าเกิดมึงสังเกตดีๆนะไอ้สัตว์มึงบอกกูทำไมมันจะมีผู้หญิงคนนี้อยู่ที่ห้องสมุดพระเอกก็นั่งแบบว่าโอ้ยเบื่ออย่างน้อยที่นี่มันเป็นห้องสมุดที่ไม่มีคนมาใช้เลยมีแค่ผู้หญิงคนนี้ที่เป็นบรรณารักษ์อยู่คนเดียวพระเอกก็เลยมานั่งเล่นมานั่งสงบสติเพราะว่ายังไงก็ไม่มีใครหาเจออยู่แล้วอีดี้มันก็เข้ามาพูดประมาณว่าฉันรู้นะเรื่องที่นายช่วยคนอื่นให้รักให้มาสนิทกับซันคุงน่ะอะไรอย่างเงี้ยฉันก็มีเรื่องอยากจะคุยกับนายเหมือนกันพระเอกก็เอาแล้วจะทำแบบเดิมกับกูอีกแล้วใช่ไหมโอเคได้นางเอกก็ไออีเนี่ยก็บอกว่างั้นเราไปนั่งตรงนั้นกันเถอะมันก็ชี้ไปที่ม้าไม้ที่หน้าตาเหมือนกับไอ้สองอันก่อนหน้านี้เลยที่ตั้งอยู่ตรงห้องสมุดพระเอกมันบ่นอะไรบ้างวะพระเอกบอกว่าไอ้ม้าแกอีกแล้วเหรอทำไมแกมาอยู่ตรงนี้นางเอกก็ตบมุกทันทีว่าเออของเขาส่งไวดีเนาะแกอีกแล้วเหรอไอ้ตัวซวยไอ้ตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปนั่งมันตายแล้วมันนั่งข้างๆฉันสิพระเอกก็ไปนั่งปุ๊บคือว่าฉันมีคนที่ชอบแล้วน่ะพระเอกก็อ๋อซันจังอะสิซันจัง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 มันร้องเพลงอะคือพระเอกมันไม่ได้ชอบอีนี่อยู่แล้วไงเกียดด้วยซ้ำมันก็ร้องซันจังซันจังโดยที่อีนี่ก็พูดบทเหมือนสองคนก่อนหน้านี้คนที่ฉันชอบก็คือโจโรคุงยังไงล่ะพระเอกก็ฮะตูเหรออะไรอย่างเงี้ยหน้าเหวอเพราะมันไม่ได้ชอบเห็นหน้าอย่างเงี้ยมันไม่สวยไงในเรื่องหน้ามันไม่สวยพระเอกก็เป็นตูเหรอทำไมต้องเป็นตูวะอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยพระเอกก็เผยท่าแท้ออกมาว่าถึงเธอจะไม่ชอบฉันก็ไม่ชอบแกหรอกนะอะไรเงี้ยมันเรียกนางเอกว่าแกเลยนะตีเป็นว่าเนี่ยเป็นนางเอกเลยก็ได้ฉันมันก็ต้องตีแหละแล้วยังไงสารภาพรักกับฉันแล้วคิดว่าจะคบกันเหรอฉันปฏิเสธฉันก็ไม่ได้หวังถึงขั้นนั้นหรอกนะฉันก็แค่อยากจะสารภาพเท่านั้นเองแต่ก็มีเงื่อนไขว่าให้นายมาที่ห้องสมุดเนี่ยทุกวันก็คือช่วงพักเที่ยงให้มาหามันทุกวันเพื่อมานั่งคุยกันปกตินี่แหละถ้าฉันไม่ทำถ้าเธอไม่ทำฉันก็จะเล่าทุกอย่างที่ฉันรู้เกี่ยวกับเธอให้หมดเลยมันก็เริ่มเล่าว่ามันรู้เรื่องราวของพระเอกถึงไหนบ้างก็ถือเรียกได้ว่ารู้แม้กระทั่งที่ซ่อนหนังสือโป๊ในห้องพระเอกลึกกว่านั้นขั้นสุดนี่ว่าขั้นสุดพอพระเอกถามเหตุการณ์ประมาณว่าเธอไปรู้เรื่องนั้นมาได้ไงก็บังเอิญฉันกำลังสตอกกิ้งอย่างมีความสุขอยู่ก็บังเอิญเผลอไปเจอแม่นายก็เรียกเข้าไปในห้องฉันก็เลยเข้าไปแล้วก็ค้นคว้าอะไรอย่างเงี้ยมันบังเอิญตรงไหนกันไม่เรียกบังเอิญแล้วไม่ได้ได้เนี่ยจบทีนี้กูไปดูเลยเนี่ย
คืนนี้ต้องจบ2เรื่องอ่ะแล้วมันเป็นเรื่องที่เดินเรื่องแบบเร็วและกระชับและสนุกมากเพราะว่าใน1ตอนน่ะมึงจะได้2อีเวนต์ใหญ่ๆเลยอย่างเช่นตอนที่1นี่กูยังพูดถึงแค่ตอนที่1เองนะมึงจะได้อีเวนต์ว่า3คนเนี้ยเอ้ย2คนก่อนหน้าเนี้ยชอบเพื่อนพระเอกและอีเนี้ยชอบพระเอกแต่มันจะยุ่งเหยิงกว่านี้อีกโดยที่ไอ้ซันจังเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับพระเอกใช่ไหมพระเอกก็เลยไปถามว่าซันจังนายมีคนที่ชอบหรือเปล่าซันจังก็บอกมีสินายออกไปคุยกันข้างนอกนะโอเคออกไปคุยข้างนอกที่เก้าอี้ไม้ตัวนั้นเก้าอี้ตัวนั้นอีกแล้วเหรอนี่แกอีกแล้วเหรอนี่แกอยู่ทุกที่เลยหรือไงเนี่ยมันก็ไปนั่งกับเพื่อนมันเพื่อนมันก็ฉันน่ะมีคนที่ชอบอยู่แล้วล่ะพอคิดถึงเธอแล้วหัวใจมันก็เต้นตุบตับขึ้นมาแล้วก็เจ็บปวดแต่ได้เห็นหน้าทุกวันก็มีความสุขแล้วบทนี้อีกละที่กูจำได้เพราะไม่พูดอย่างเงี้ยกันกี่ครั้งแล้วเนี่ยมันอ่านตามสคริปต์กันวะมันแบ่งสคริปต์กันอ่านวะสคริปต์เดียวกันเลยอ่ะคนที่ฉันชอบก็คือแพนซีจังชื่อของนางเอกคือแพนซีชื่อเล่นเนี่ยนะชื่อแพนซีชื่อของอีผู้หญิงใส่แว่นน่ะที่เป็นบรรณารักษ์นะฉันชอบแพนซีจังฮะทำไมต้องเป็นยายนั่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่ฉันชอบเธอก็เพราะว่าตอนการแข่งกีฬาที่ฉันแพ้นะเหตุการณ์เดียวกันอีกแล้ว ฉันกดกันน้ำตาเอาไว้ขวบปลอบเพื่อนๆแล้วฉันก็แอบไปร้องไห้คนเดียวระหว่างที่ฉันกำลังจะเดินกลับออกไปเธอก็มาอยู่ที่ฝั่งตะวันมันเป็นฝั่งอะไรสักอย่างที่มันไม่ซ้ำกับสองคนนั้นน่ะ แล้วเธอก็ยืนปลอบฉันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออฉันก็เลยตกหลุมรักเธอตั้งแต่วันนั้นเอออย่างเงี้ยเออคืออะไรเหตุการณ์เดียวมึงทำให้คนตกหลุมรักกัน 3-4 คนเลยนะโอเคได้ได้จะเอาอย่างงี้ใช่มั้ยได้พูดถึงโอเคตอนแรกตอนหลักตอนแรกอ่ะมันจะมีตัวละครหลักอยู่แค่ประมาณนี้คือ4คนนี้4 5 5คนนี้ซันจังประธานเพื่อนร่วมชั้นแล้วก็บรรณารักษ์แล้วก็พระเอก5คนนี้มันจะเนื้อเรื่องมันจะเดินเรื่องคล้ายมันจะไม่เลิฟคอมเมดี้ซะทีเดียวมันจะมีกลิ่นอายของการสืบสวนสอบสวนอยู่ในนั้นคล้ายๆกับโคนันอย่างเช่นแต่ว่ามันจะไม่เชิงคดีฆาตกรรมมันจะเป็นคดีความรักอะไรอย่างเงี้ยการใส่ร้ายป้ายสีการแบบว่าวางแผนให้คนนั้นไปทำอย่างนี้เพื่อให้เหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันจะมีการไขคดีเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการไขคดีก็จะแบบส่งผลเนี่ยนะพอมันอ่ะกูขอสปอยนิดนึงมึงเห็นผู้หญิงทวินโพนี่เทลไหมที่ผมสีฟ้าเห็นคนนี้เขาจะเป็นนักข่าวของโรงเรียนเขาจะมาตามตายแล้วเขาจะมาส่งผมนักข่าวเขาจะมาตามติดพระเอกอยู่สักพักนึงเพราะว่าจะมีข่าวว่าพระเอกเนี่ยควบ3ควบผู้หญิง3คนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะพิสูจน์ความจริงก็เลยต้องมาตามติดพระเอกอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีข่าวหลุดออกมาว่าพระเอกอ่ะคบซ้อน3คนจริงๆซึ่งด้วยเหตุการณ์เนี้ยมันจะทำให้พระเอกโดดเดี่ยวไปเลยเพราะข่าวที่มันหลุดออกมาทำให้พระเอกโดดเดี่ยวโดนบูลลี่โดนรังแกอะไรอย่างเงี้ยอย่างหนักเลยแล้วอีหางม้าเนี่ยก็เข้ามาอยู่กับพระเอกเพราะว่าฉันขอโทษฉันทำให้ข่าวมันหลุดออกไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจฉันจะทดแทนส่วนนี้เองอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีคนที่มาไขคดีว่าที่ความจริงแล้วนั่นก็คือไปดูเอาเองอะไรประมาณเนี้ยเธอสร้างเหตุการณ์นั้นเพื่อให้เกิดสิ่งนั้นและทำอย่างนั้นเพื่อให้เกิดสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นปมที่ผูกกันไปเป็นเรื่องที่แบบสุดยอดแล้วคดีอย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นตลอดทางเลยไล่ทางเลยและเราจะไม่เบื่อด้วยเพราะว่ามันจะมีตัวละครใหม่ๆเข้ามาเสมอและด้วยความสัมพันธ์ที่มันยุ่งเหยิงกันมากในตอนแรกเนี่ยพอทุกอย่างมันพังทลายลงไปแล้วมันจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยพังหมดเลยและพอมันเริ่มก่อตัวขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็จะได้โมเมนต์ที่เฮ้ยสนุกมากๆเรื่องเนี้ยต้องขอแนะนำเพราะว่าตัวละครใหม่โผล่เข้ามาเรื่อยๆอย่างผู้หญิงผมสีดำที่เป็นผมสั้นเนี่ยก็จะเข้ามาช่วงท้ายทวินเทลผมแดงก็เข้ามาเรื่อยๆแบบมีตัวละครใหม่เข้ามาแล้วแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันออกไปซึ่งโอเคแต่ว่าทุกคนที่อยู่ในเรื่องเนี้ยทุกคนเลยนะทุกคนเลยมันจะเชื่อมโยงกันด้วยเหตุการณ์ไอ้การแพ้เบสบอลรอบนั้นน่ะ
อย่างเช่นว่าได้เหรอมันจะมีคนที่อ่ะแอบดูพระเอกอยู่อีกฝั่งนึงหรือคนที่ได้พระเอกมาช่วยไว้ตอนลูกบอลจะพุ่งใส่หน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเหตุการณ์เดียวอ่ะทำให้พวกมึงต้องมาพัวพันกันขนาดนี้เลยหรือโอเคโอเคเออเนื้อเรื่องมันจะประมาณสนุกสนุกสนุกแน่สนุกแน่นอนบอกได้เลยว่ารวดเดียวอ่ะจบดูรวดเดียวโดยที่ไม่เบื่อเลยก็ถ้าใครสนใจก็แนะนำให้ไปดูนะอ่ะแล้วก็มันมีข่าวของเรื่องนี้ออกมาอีกนิดนึงคือมันมี12ตอนจบใช่ไหมแต่ตอนที่12อ่ะมันจะค้างคามากค้างคาแบบขี้แบบครึ่งก้อนอ่ะยังไม่สุดเลยอ่ะและตัดจบเลยก็คือมันจะมี OVA ที่จะมาในปีนี้นะครับปี2020นี่แหละก็ให้รอดูเรื่องเนื้อเรื่องต่อจากตอนที่12ใน OVA ที่จะออกมาปีนี้นะครับผมใครสนใจก็นะมาช่วยกันมาดูด้วยกันเพื่อจะได้มีเรื่องคุยด้วยกันนะเจอกันโอเค